สวัสดีค่ะพ่อบ้านแสบวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงส้มหัวไชเท้าไหลบัวค่ะแต่ว่าแอบขี้โกงนิดนึงนะไหลบัวกับหัวไชเท้าค่ะพอดีว่ามันสีสันมันไม่ค่อยสวยก็เลยแอบมาลวกก่อนนิดนึงนะไม่ว่ากันเนาะตามถนัดอันนี้คือพริกแกงที่เราโขกไว้นะคะกับเนื้อปลาเริ่มกันเลยค่ะโขกพริกแกงเพิ่มกระชายไปนิดนึงค่ะพอดีชอบอะไรที่เป็นกระชายหอมเครื่องปรุงแกงส้มธรรมดาก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากนะคะมะขามเปียกมะขามเปียกนี่ก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็ปั่นเลยจะได้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งเนื้อมันก็จะข้นๆแบบนี้ค่ะน้ำปลาร้าก็เป็นปลาร้าต้มสุกนะคะเริ่มมาปรุงกันเลยแกงเดือดแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าลงไปมะขามเปียกนะคะแอดใส่ผงนัวด้วยรอให้มันเดือดสักแป๊บนึงเราก็ใส่ผักลงไปกลิ่นหอมโอยหวนมากเปรี้ยวมากก็ใส่ผักลงไปเลยเมื่อกี้เหมือนจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ใส่มะขามอีกนิดนึงแกงส้มไหลบัวหัวไชเท้าของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงแสบขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันต่อไปเดี๋ยวค่อยคิดเอาเมนูวันต่อวันนะคะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ